นายแพทย์ชัชวาลฤทธิตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬเปิดเผยสถานการณ์ไข้เลือดออกของพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะคะว่าที่จังหวัดเนี่ยมีผู้ป่วยแล้ว111คนนับตั้งแต่1มกราคมถึง13พฤษภาคมที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬพบมากที่สุด67คนส่วนที่อำเภอโซ่พิสัย38คนและอำเภออื่นๆอีก1คนโดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว2รายในอำเภอเมืองบึงกาฬ1รายเป็นเด็กอายุ11ปีและที่อำเภอเซกา1รายเป็นเด็กอายุ10ปีโดยทั้ง2เป็นเด็กอ้วนนะคะเบื้องต้นสั่งการให้ทุกพื้นที่ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วยการหมั่นทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในทุกสัปดาห์เช่นกำจัดภาชนะที่มีน้ำท่วมขังใช้ทรายกำจัดลูกน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้านให้สะอาดปิดฝาโอ่งปล่อยปลากินลูกน้ำเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไม่ให้มีน้ำขังเพื่อตัดวงจรชีวิตของลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้นะคะฝนตกลงมาก็จะทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆรอบบ้านส่วนสถานการณ์ไข้เลือดออกทั่วประเทศจากกรมควบคุมโรคนะคะรายงานข้อมูลว่าตั้งแต่1มกราคมถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้ว 23,622 คนเสียชีวิต30รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยมากที่สุด 1,424 คนรองลงมาคืออุบลราชธานีนะคะมีผู้ป่วย 1,267 คนและที่น่าสนใจก็คือมีผู้เสียชีวิตในตำบลเดียวกันถึง2รายซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงสั่งตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาแล้วมาดูวิธีการสังเกตโรคไข้เลือดออกในเด็กกันหน่อยนะคะเด็กจะมีไข้สูงเฉียบพลันค่ะเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะและอาเจียนส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดตามกล้ามเนื้อถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบไปพบแพทย์นะคะเพราะถ้าปล่อยไว้ช้าเกินไปเนี่ยผู้ป่วยอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เน้นย้ำว่าโดยเฉพาะเด็กอ้วนค่ะเพราะว่าอาจจะมีภูมิต้านทานต่ำถ้าผู้ปกครองเห็นว่าผิดสังเกตต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีค่ะ